ึง EP ที่7กันแล้วนะคะ EP นี้เนี่ยจะมาเอาใจสายเทคนิคนะคะเพราะว่าเราจะพามาดูฟังก์ชันชาร์ตนะคะในระบบซื้อขาย Global Invest ค่ะในระบบซื้อขาย Global Invest ของเรานะคะลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูกราฟได้นั่นเองนะคะโดยที่เราคลิกไปที่หัวข้อชาร์ตนะคะจากนั้นเนี่ยเราไปพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราอยากจะดูกราฟได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะดูหุ้น Tesla นะคะเราพิมพ์ชื่อหุ้น Tesla ลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเลือกได้นะคะว่าเราจะอยากดูกราฟเนี่ยช่วงพีเรียดไหนนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากพีเรียดนะคะที่เราจะสามารถเลือกได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอินดิเคเตอร์ด้วยนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้นะคะวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคได้นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีอินดิเคเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆมากมายเลยที่เราสามารถใช้ได้ในระบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราเจอกราฟไหนที่ถูกใจนะคะเราสามารถที่จะกดเทรดไปได้เลยนะคะในปุ่มเทรดนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปรียบเทียบกราฟนะคะสำหรับหุ้นที่เราชื่นชอบ2ตัวเนี่ยเราสามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยที่เรากดไปที่เครื่องหมายบวกเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบนะคะชาร์ตเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เป็น2ชาร์ตด้วยกันค่ะ